absolute perfection นะครับทรงโกคูนะครับดูตรงตาครับตาไม่มีเพี้ยนนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review นะครับกับรายการใหม่ของเรานะครับก็คืออวดของ EP ที่1นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอวดของนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลอาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับโดย EP แรกเลยเนี่ยเราจะมารีวิวเกี่ยวกับฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับซึ่งลายนี้เป็นลายใหม่นะครับที่ตอนนี้ถ้าใครหาซื้อนะครับก็เรียกได้ว่าหาซื้อครบชุดค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีออกมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับชื่อลายนี้นะครับก็คือ Absolute Perfection นะครับ Figure ซงโกคูก็คือตัวที่เรามีตัวนี้เนี่ยก็คือจะมารีวิววันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับก็คือตัวของโกคูนะครับโดยลายนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกที่ออกมานะครับก็คือโกคูตัวนี้ตัวที่2นะครับก็คือเป็นเบจิต้านะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นตัวทรังค์นะครับซึ่งปัจจุบันผมมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะตัวที่3กำลังสั่งเข้ามานะครับและเราจะรีวิวกันทุกอาทิตย์นะครับสำหรับฟิกเกอร์พวกนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวกล่องมันเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะโอเคเราไปดูหน้ากล่องก่อนเลยครับนี่ครับก็มีการบอกชื่อรุ่นเรียบร้อยนี่ครับเป็นโกคูกำลังตั้งท่านะครับกำลังใส่พลังขึ้นเต่าแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่เท้านิดนึงมุมกล่องด้านซ้ายนะครับก็จะมีนะครับอธิบายแหละครับว่าถ้าคุณเนี่ยซื้อมาครบเซต3ตัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือยืนด้วยกันสวยแน่นอนนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ขายของนิดนึงจะได้ดูต่อไปนะครับ3ตัวเดี๋ยวผมให้ดูรอบด้านนะครับด้านบนนี่ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างมีการเขียนอธิบายอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้อธิบายนะครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่ออกครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนื้องานเป็นยังไงมีส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวละอย่างนะครับมีชิ้นอะไรบ้างชิ้นแรกเลยนะครับก็คือเป็นส่วนฐานนะครับซึ่งส่วนฐานเลยเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็จะทำให้มันคล้ายกับเหมือนกับว่าเป็นหินนะครับก็คือแบบว่าอยู่ตรงพื้นดินนะครับคือเป็นฐานที่ค่อนข้างต่างจากตัวอื่นหรือว่าลายอื่นนะครับส่วนใหญ่ลายอื่นจะไม่ได้ทำฐานแบบเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะครับโอเคตรงนี้เป็นส่วน4ชิ้นนะนี่ครับเป็นส่วนของเอฟเฟกต์ตรงฐานนะครับเอฟเฟกต์ตรงฐานเลยนะครับ4ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมเหยียดให้ดูนะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ตรงฐานนะครับเพื่อเพิ่มความเวอร์วังมาที่2ส่วนนะครับ2ส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนพระเอกของเราเลยนะครับก็คือส่วนนี้ครับส่วนขานะครับของโกคูที่กำลังทำท่ากางออกแล้วก็ส่วนตัวนะครับในการประกบใส่เข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประกอบยากเลยนะครับก็แค่นี่ครับเสียบเข้าไปปึ๊บตอนนี้นะครับยังเสียบไม่แน่นเราต้องเสียบให้แน่นนะครับสำหรับฟิกเกอร์พวกนี้เพราะว่าเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความสวยนะครับต้องเสียบให้แน่นแล้วก็ให้มันประกบกันนี่เสร็จเรียบร้อยมาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนฐานนะครับนี่ครับใส่ฐานเข้าไปครับซึ่งฐานจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อความแข็งแกร่งของตัวสินค้าหรือว่าความคงทนของตัวสินค้านะครับนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่ครับดูซึ่งมันยังไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เอฟเฟกต์ข้างล่างอีกเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกต์เลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมให้กล้องดูนะครับว่าใส่ฐานเนี่ยมันจะใส่ยังไงนะครับชูฟส่วนแรกเลยนะครับก็คือฐานตรงนี้อันเล็กนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยปึ๊ดเรียบร้อยนะครับแล้วเราใส่ส่วนด้านหลังจริงๆฟิกเกอร์พวกนี้ต่อไม่ยากนะครับเพราะว่าข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยมันทำมาเพื่ออุปกรณ์ชิ้นนั้นแล้วนะครับคือเราก็ใส่ตามที่มันใส่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ได้ปั๊บเดี๋ยวใส่ให้แน่นหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ต่อที่ข้างหน้าครับโอเคครับผมใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟิกเกอร์นะครับ absolute perfection นะครับทรงโกคูนะครับลายนี้ซึ่งลายนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ผมจะรีวิวนะครับให้ผมดูให้ดูรอบด้านแล้วกันนะครับอัตโนมือสวยงามนะครับต้องพูดก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นลายที่ค่อนข้างไม่แพงนะสำหรับการที่ได้มาครบเลยอย่างเช่นนะครับเอฟเฟกต์ข้างล่างก็สวยฐานก็สวยนะครับหรือการท่าโพสท่าอะไรนะครับคือตัวนี้สวยเลยอย่างที่ผมดูตอนนี้นะครับถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมสำหรับอันนี้สำหรับผมถือว่าไม่มีข้อเสียนะครับกับราคาที่ได้กับอะไรที่มาสีถามว่าสดไหมก็แน่นอนแล้วว่าสีนะครับทำมาโทนคุมโทนได้ดีเลยอาจจะไม่ได้สดมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับผมชอบสีไม่สดอยู่แล้วก็คือโอเคสำหรับตัวนี้สำหรับส่วนสูงฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สายวัดในการวัดดูนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรเท่ากันนะครับซึ่งความสูงความกว้างเรียกได้ว่าโคตรสมดุลกันเลยนะครับคือถ้ารับไปครองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆวางครบกันนะครับไปวางข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มนะครับสำหรับตัวนี้เรื่องเท็กเจอร์นะครับในการจับดูแล้วเนี่ยคุ้มค่าราคาครับดูสมจริงอาจจะมีพื้นหน่อยที่อาจจะดูแล้วเนี่ย
ยังขรุขระไม่มากพอเป็นเพราะว่าผมต้องการความเรียวกว่านี้นะครับแต่ก็คือโอเคแล้วมันก็ขรุขระนั่นแหละแต่ว่าคือความเป็นดินเนี่ยผมอยากให้มันแบบว่าขรุขระมีริ้วรอยกว่านี้แต่อย่างนี้มันก็เพอร์เฟกต์แล้วส่วนเรื่องทรงผมนะครับเรื่องอะไรนะครับเท็กเจอร์ต่างๆริ้วรอยนะครับผมรู้สึกว่าทำมาได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้การลงสีดูตรงตาครับตาไม่มีเพี้ยนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่ครับตรงตาเนี่ยไม่รู้ถ่ายติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนะตรงตาจะเห็นว่าทำสีมาได้สวยนะครับตาตัวนี้เป็นตาสีเขียวนะครับตามแบบฉบับของซงโกคูในการเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยซึ่งได้ผมเดานะครับตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่1เท่านั้นนะครับซึ่งลายนี้ถามว่าสวยไหมผมบอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับถ้าครบ3ตัวมันจะขึ้นประมาณนี้เลยซึ่งสวยมากๆติดตามดูเลยนะครับสำหรับช่องของผมนะครับก็ครบ3ตัวเนี่ยจัดว่าแจ่มเลยสำหรับใครนะครับต้องการสินค้าตัวนี้นะครับก็เป็นตัวมือหนึ่งเลยผมยังมีอีก1กล่องนะครับก็สามารถติดต่อได้ในแฟนเพจของผมนะครับสำหรับบางตัวที่ผมรีวิวในช่องนะครับอาจจะขายเป็นมือ2นะครับก็ถ้าใครรับได้ก็สามารถนำไปเอาได้เลยนะครับ